1อีกครั้งแม่น้องชมพู่เริ่มนับ1รอฟังข่าวดีจากผบตร.ยันไม่อโหสิกรรมให้เด็ดขาดแม่น้องชมพู่เริ่มนับ1เดือนมิถุนายนหวังคดีจะคลี่คลายได้ตัวคนร้ายใจโหดมาดำเนินคดีทางกฎหมายพร้อมย้ำจะไม่ขออโหสิกรรมทุกคนที่ทำกับน้องชมพู่พร้อมเผยจะไปตามด้วยตัวเองเพราะอยากได้คำตอบว่าลงมือทำกับน้องได้อย่างไรเข้าสู่เดือนมิถุนายน2564แล้วนะคะนับถอยหลังอีกครั้งจากกระแสข่าวการออกหมายจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่หลังจากที่พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบตร.ได้เผยว่าคดีน้องชมพู่มีคำตอบแน่จะแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่นอนเอาอย่างนี้แล้วกันก็ให้ดูเชื่อว่าไม่เกินมิถุนายนนี้ได้รู้ส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่นั้นให้สังคมตัดสินวันนี้1มิถุนายน64นางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ได้ไปทำบุญที่วัดถ้ำภูผาแอกในวันคล้ายวันเกิดโดยแม่น้องชมพู่บอกว่ามาทำบุญวันนี้ไม่มีอะไรพิเศษมาเพราะเป็นวันเกิดแต่เรื่องคดีน้องก็ลุ้นว่าจะจับคนร้ายได้จริงหรือไม่แต่ก็ไม่เกี่ยวกับการทำบุญในวันนี้และก็ขอพรให้ตัวเองแข็งแรงและก็สัญญาว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะทำอนาคตให้ดีเกี่ยวกับเรื่องคดีน้องชมพู่ตอนนี้ได้รับข่าวสารว่าผบตร.จะมีข่าวดีในเดือนนี้ก็ใจจดใจจ่อกับคดีเพิ่มมากขึ้นวันนี้เริ่มต้นวันที่1แม่จะรอจนถึงวันที่30ความกดดันตอนนี้น่าจะอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าเขาเป็นคนทำงานในส่วนตัวยังมั่นใจว่าจะมีการจับได้แน่นอนเพราะทางผู้ใหญ่ออกมาพูดชัดเจนแล้วถ้าวันนั้นมีจริงจับคนร้ายได้ทางแม่นั้นก็จะไปถามคนร้ายว่าทำได้ยังไงทำเพื่ออะไรอยากถามอยากได้คำตอบส่วนเรื่องอโหสิกรรมนั้นจะไม่ยอมอโหสิกรรมให้เด็ดขาดไม่ว่าใครก็ตามแม่น้องชมพู่กล่าวหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ